สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วค่ะพี่น้องช่อง YouTube สาวอุดรอินสวิตค่ะมื้อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ได้ข่าววันหยุดถึงแม้ว่าสิมีแสงแดดแต่ว่าอากาศก็ยังหนาวอยู่ค่ะพี่น้องประมาณ9องศาค่ะมื้อนี้บ่ได้มาเปิดร้านขายข้าวแกงค่ะแต่ว่าสาวอุดรอินสวิตเขามาเคลียร์งานแล้วก็คืออยากกินส้มตําค่ะพี่น้องก็เลยเข้ามาเฮ็ดส้มตํากินกันค่ะมาเบิ่งได้ค่ะมื้อนี้ว่าสาวอุดรอินสวิตสิกินส้มตํากับอีหยังติดตามกันตอนต่อไปด้วยค่ะไปกันค่ะมาเด้อจ้าพี่น้องมากินส้มตำกุ้งทอดขนมจีนกับสาวอุดรอินสวิตค่ะมื้อนี้วันอาทิตย์วันหยุดก็เลยมีเวลาเฮ็ดเมนูบ้านๆกินกันค่ะมาเด้อจ้ากำลังต้มเส้นขนมจีนค่ะจะแป๊บก็ได้แล้วค่ะรอแป๊บนึงค่ะส่วนกุ้งชุบแป้งทอดจ้ะต้องใจเย็นๆด้วยค่ะมันจะไหมก่อนสุกจ้าชุบแป้งทอดจ้าส้มตำน้ำกันนะจ้าวันนี้ตำครบง่ายค่ะพี่น้องกินกันหลายคนจ้าชิมกันค่ะพี่น้องแซ่บแล้วจ้าอ
หมึกใหญ่พี่น้องมาเด้อจ้ามากินส้มตำด้วยกันเด้อจ้าบัดนี้ส้มตำพี่น้องหน่วยบักใหญ่ค่ะมื้อนี้จานบักใหญ่เลยจ้ามาเด้อจ้ามากินส้มตำกับสาวอุดรอินสวีทเด้อจ้ามาจ้ามากินส้มตำด้วยกันจ้าอาโซเอ็นกัวเทมิตะนันนาตาลีแอนเจลินาลูตันWhat?
ำส้มตำจ้าตำเองกับเพชรเองค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามรับชมจนจบจ้ามื้อนี้วันอาทิตย์มาเฮ็ดส้มตำกินอยู่ร้านค่ะพี่น้องถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube สาวอุดรอินสปิเรชั่นด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ